ชัวร์ครับกี่เปอร์เซ็นต์100%ครับแน่ใจแน่ใจครับดีใจด้วยที่หลับเพราะการหลับเนี่ยจะอธิบายเรื่องการหลับให้ฟังนะว่าพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานยังไงกับตัวร่างกายการหลับถ้าเราหลับโดยธรรมชาติถูกไหมครับในขณะนั้นเราจะไม่มีสติเราไม่รู้ตัวเนาะป่าค่อยๆเดินทางปลอดภัยเนาะย้ำเราจะไม่มีสติความไม่มีสติตรงนั้นแหละร่างกายของเรามันทำงานบูรณาการโดยธรรมชาติแบบอัตโนมัติซึ่งมีพลังงานตัวหนึ่งมาหล่อเลี้ยงอยู่พลังงานตรงนั้นเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์จะหล่อเลี้ยงเซลล์หล่อเลี้ยงระบบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบของประสาทระบบกล้ามเนื้อระบบข้อกระดูกระบบย่อยระบบหายใจระบบการสูบฉีดเลือดพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้มันจะเข้าไปแทรกสมองเข้าไปเพื่อที่จะบูรณาการทั้งร่างกายของเราให้สมดุลนั่นคือการนอนหลับเพราะฉะนั้นการนอนหลับจึงมีประโยชน์สูงส่งจนกระทั่งทางโลกนี้ก็กลับมาว่าจะทำอะไรก็ทำไปแต่เวลาพักผ่อนนอนหลับต้อง8ชั่วโมงใน24ชั่วโมงพักผ่อนก็แปลว่าเป็นงานสันทนาการเล่นนู่นนี่นั่นประกอบกับการหลับด้วยรวมแล้ว8ชั่วโมงนั้นอยู่ในบริบทนี้ใช่ไหมฮะ8ชั่วโมงในศึกษาหาความรู้คุณลุงฮะว่าใช่เพราะผมก็คิดถึงในการสิ่งใดคิดถึงต้องจำเอาคอนเซ็ปต์ในร่างกายเราที่นี่แนะนำหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำมนุษย์มันยากตรงที่เวลาหิวมันไม่ได้กินเวลาง่วงไม่ได้นอนเพราะไปทำอะไรก็ไม่รู้ก็เลยไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเขาไม่รู้ตัวเองต้องรู้นะว่าทำอะไรใช่ไหมล่ะเพราะสิ่งนี้จะให้คนอื่นเขารู้ตามมันไม่ได้ตัวเองต้องรู้เองถ้าตัวเราไม่รู้จักตัวเราในโลกนี้ไม่มีใครรู้จักตัวเราตัวเราแน่นอนนั้นตัวเราต้องรู้จักตัวเราชัดแจ้งชัดเจนฐานะที่มหาลุงหมอรองก็ต้องทำแบบนี้ใช่ไหมฮะการที่จะมีความทะเยอทะยานอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่เหมือนคนนั้นคนนี้มีกันทุกคน100คนไม่ใช่สำเร็จทั้ง100คนหรอกเพราะว่าไอดอลไม่มีเพียงหนึ่งเดียวหนึ่งในร้อยถ้าคิดเป็น 100% ก็ 1% ในร้อยคือมีอยู่คนเดียวใช่ไหมใช่อีก99อีก99น่าจะเป็นเหยื่อของ1ในร้อยนั้นก็ได้ที่เป็นต้นตำรับใช่ไหมใช่ที่เราคิดว่าเป็นไอดอลในชีวิตเราเป็นเหยื่อเขาหรือเปล่าหรือไม่ทราบต้องรู้เองเป็นเหยื่อเขาไหมเพราะเราไม่รู้จักตัวเองเรามีโอกาสเป็นเหยื่อเขาโดยที่ไม่รู้ตัวเองใช่ไหมครับเพราะการที่รู้ตัวเองมันจำเป็นมากมันไม่ใช่รู้ตัวเองเพียงแค่ส่องกระจกเงาเท่านั้นถึงส่องกระจกเงามันก็ได้แค่ใดแค่หน้าได้แค่หน้าตัดเท่านั้นข้างหลังก็ไม่มีสิทธิ์ไปร่วงรู้แล้วแล้วภายในตัวเราเองยิ่งไม่มีสิทธิ์เด็ดขาดเอ็กซเรย์ดูก็ไม่รู้ที่ว่างจะสแกนยังไงก็ไม่รู้ที่ว่างใช้มือวิทยาศาสตร์มาสแกนกันทุกมิติก็ไม่ได้ต้องให้ชัดเลยเรื่องต้องให้ชัดเจนงั้นเราต้องสแกนตัวเราเองสแกนเรื่องอะไรร่างกายของเราบอบช้ำไหมใจของเราคิดอะไรอยู่สิ่งที่คิดนั้นรู้สึกอย่างไรโน้มเอียงไปตามสิ่งที่เราคิดไหมหรือว่าจำแนกไม่ได้คิดตามไอ้หรือเปล่า
ไม่รู้ต้องแยกแยะออกไปเพราะมันผ่านมามันต้องรู้ด้วยเวลาลุงออกทักท้วงให้ฟังเนี่ยต้องนำมามันคนละแข่งอ่ะไอ้แข่งข้อมูลของยูก็คือแข่งหนึ่งแล้วอยู่ในวัยขนาดนี้ต้องมีแข่งก็แปลว่าการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงคือแข่งหนึ่งของยูแต่เวลามาเจอแข่งของไอแล้วก็มาแชร์กันตรงนี้ใช่ไหมล่ะเออมาแชร์กันมาปรับแข่งเก่ามาสู่แข่งใหม่ก็ว่าไปเขามาแข่งเข้าใจไหมนี่คือข้อมูลใหม่เข่งกับตะกร้าก็หมายความเดียวกันใช่ไหมต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้ต้องมีหลักการคิดในกรอบนี้ให้ได้แล้วเราจะโกอัพแปลว่าจะเริ่มรุ่งเรืองต่อไปข้างหน้าซึ่งใบขนาดนี้มันไปต่อได้สบายมากเลยไม่รู้ว่าแต่ว่าเอกคิดแต่ไม่รู้ว่ามีใครบอกมาแล้วเราไม่รู้ตัวหรือเปล่าเขาบอกว่าที่ว่าใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าคือไม่รู้นะเอกสมัยนี้คือเขาใช้แบบวัดเป็นวัตถุอย่างเงี้ยแต่ถ้าวัดทางจิตก็ก่อนที่จะไปถึงจิตก็ต้องผ่านมนุษย์ก่อนใช่แต่ว่าเอกว่าคือที่ได้ยินมาเห็นน่าจะใช้กระจกหรือว่าแก้วแทนพวกอิเล็กทริกหรือว่าพวกคอนดักเตอร์อะไรครับซูเปอร์คอนดักเตอร์ที่ได้คือใช้แก้วแทนไม่ใช่ นั่นคือเขาก็แล้วกันนะ คือเขานะ เขาคืออีกเข่งหนึ่งของเขาเนาะ โอเคนะ ทีนี้มาถึงเราคือแดร์ล็อกนะคำถามคำตอบเราก็แปลว่าแดร์ล็อกคุยกันตรงนี้ต่อหน้าเนี่ยถ้า สงสัยก็ถามมามีทั้งเลือกปุ๊บสามเข่งเข่งหนึ่งอยู่เป็นจดจำอะไรต่างมาเรียนรู้มาเห็นสองกลุ่มคนอื่นที่กล่าวถึงอ้างถึงเป็นกลุ่มสามคือเนี่ยเข่งนี่มันเข่งจิตศาสตร์นะต้องคุยกันเรื่องกายใจจิตเข่งนี่มันเป็นอย่างนั้นในเข่งลุงงอกนี่เข้าใจแน่นอนทั้งเข่งของอยู่เองและเข่งนอกตัวเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจแน่ๆด้วยแต่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะมาหาเครื่องมือมาตรวจวัดช่างตรงวัดไม่ได้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถผลิตเครื่องมือมาชั่งตวงวัดความรู้สึกความนึกคิดเขาทำไม่ได้ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้จริงๆวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นขั้ววิทยาศาสตร์ตั้งแต่นั้นก็ตามทีให้เป็นสมัยวิทยาศาสตร์ดึกดำบรรพ์เมื่อ3ล้านปีที่ผ่านมาแล้วก็ไม่มีทางที่มาตรวจวัดความรู้สึกนึกคิดของสัตว์โลกได้เหนือนั่นคือมนุษย์ไม่มีทางทำได้ต้องยอมรับเลยฮะตีเป็นศูนย์ค่าศูนย์ทันทีตรงนั้นนะเป็นเพียงวิทยาศาสตร์เป็นแต่เครื่องมือเครื่องใช้ที่มันก่อให้เกิดความสะดวกสบายวงเล็บยังไม่ปลอดภัยนะโว้ยใช่เอาไว้เป็นติ่งเอาไว้ว่าวิทยาศาสตร์ให้เกิดความสะดวกสบายแต่เชื่อมั่นว่ายังไม่ปลอดภัยนะโว้ยนะโว้ยนะโว้ยต้องย้ำภาษานี่ต้องย้ำครับใช่ไหมครับถ้าไม่ย้ำมันก็ไม่เก็ตอินทูมันก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจมันก็ไม่มีความมั่นใจใช่ตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจในระหว่างแชร์กันระหว่างเวิร์ดบายเวิร์ดก็เรียกว่าได้อะหรอกถ้าไม่เข้าใจเนี่ยมันก็หาความมั่นใจไม่ได้เมื่อมันจะไม่ได้เราก็ตั้งหลักปักฐานความรู้สึกนึกคิดของตัวเองไม่ได้แปลว่าไม่มีรากเหง้าไม่มีรูทที่จะนำพาไปสู่ความมุ่งหมายปลายทางที่ตามความเจริญงอกงามของมนุษยชาติอันคือควรมีความเป็นถูกต้องตรงจริงตามกฎธรรมชาติแล้วก็อยู่ในการสังคมเราเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมเห็นไหมเมื่อรู้มีหลักการคิดเช่นว่านี้เราก็ถือว่าเรามีแก่นของการสตาร์ทดี้หรือเรียนรู้รอบข้างต่อไปในวันหน้าต่อไปข้างหน้าแล้วเราก็จะไม่ตกกระบวนของการสื่อสารปัจจุบันที่มันมาหลายหลากมากเหลือเกินแต่ว่าร่างกายถ้าเราไม่ดูแลรักษามันก็มีสิทธิ์พังเกิดพังได้คำพูดที่ว่านี้ไม่พูดมันก็ถูกแล้วไม่พูดมันก็ถูกถ้าพูดมันก็ยิ่งถูกถามว่าทำได้ไหมเพราะเช่นนั้นมันต้องมาแชร์กันตรงนี้ใช่ไหมเพราะมันไม่ได้แบบไว้มามันไม่ได้ไม่ไหวแล้วเราจะมีโอกาสมาแชร์กันอยู่ตรงนี้
ชัดเจนคือวิทยาศาสตร์เหมือนกับคือคนเราคือเหมือนกับมันมีเขาเรียกว่าจิตที่ว่ามันโปร่งใสอยู่แล้วแต่ว่าบังเอิญเอาวัตถุเอามาเขาเรียกว่าแยงตามาใส่ตาทำให้แบบมืดมัวแบบคือมันเกี่ยวกับวัตถุทั้งหลายนะมันเข้ามาแล้วมันทำให้แบบเรายึดพอยึดเสร็จมันก็มองตัวตนของเราไม่เห็นโถภัยร้ายที่สุดคือภัยผ่านจอนะครับฝ่ามือเนี่ยอยู่ที่ฝ่ามืออยู่นั่นแหละนั่นตัวภัยร้ายคนไม่รู้ก็โอ้โหร่าเริงจำสายไปตามบทบาทลีลาแปลว่ามันอินเข้าไปชนนั้นอินเข้าไปอินเข้าไปอินความสุขนึกคิดไปแล้วจะดึงกลับมาก็ลำบากงั้นก็เพราะเช่นนั้นนะมันจึงมีโรคงอกหน้าวันนี้ที่จะมาแชร์ที่มาเฉือนที่จะมาตัดออกไปจากวิถีชีวิตของเราใช่ไหมครับไงต่อมีคำถามไหมครับก็มีแรงหลอกกันแต่ละวันเนี่ยดีมากการศึกษาเรียนรู้ตัวเราก็ต้องมีแรงหลอกจากใครก็ตามที่เราเชื่อมั่นว่าคนคนนั้นเขามีประสบการณ์ตรงและเขาหวังดีกับเราใครก็ได้ในโลกนี้ผมขอพูดที่นี่คือเขาเรียกว่าย้ำหวังดีโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่ลืมลุงงอกทำงานไม่ใช่เป็นการประกอบอาชีพนะให้ดูใช่ไหมไม่ใช่อาชีพที่ทำให้ทุกวันไม่ใช่อาชีพลุงงอกไม่ใช่ถ้ามีอาชีพมันต้องมีค่ามาปรึกษาเห็นไหมนั่นคืออาชีพเช่นนักกฎหมายก็เป็นอาชีพมีค่าปรึกษาโอเคไหมจะฟรีกี่ครั้งต่อไปก็ไม่ฟรีแล้วประมาณนั้นทางแพทย์ก็เหมือนกันวิชาชีพแพทย์ทางด้านจิตวิทยาเขาก็รับปรึกษาหนึ่งครั้งครั้งที่สองเขาชาร์จได้ถึงไหนเห็นไหมคนเป็นอาชีพเขาต้องอยู่ได้โดยอาชีพลุงงอกไม่ใช่โดยอาชีพลุงงอกผมไม่ได้อยู่ได้โดยอาชีพนะครับมันจะต่างกันมิติทางด้านความคิดมันจะต่างกันมิติทางด้านความเข้าใจสิ่งใดๆมันจะต่างกันคือเวลาเขาบอกว่าสิ่งที่ว่าเป็นลบใช่ไหมคะหรือว่าเป็นด้านตรงกันข้ามจะดึงดูดสิ่งที่ตรงกันข้ามเข้าหากันมันมีสองอย่างจะพูดผ่านแม่เหล็กไหมถ้าผ่านแม่เหล็กตรงกันข้ามกันมันก็จะดูดกันขั้วเหนือขั้วใต้ถ้าขั้วเดียวกันมันจะผลักกันเอากรอบแม่เหล็กเข้ามาพูดก็เราก็เข้าใจตามนั้นใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากว่าเอากรอบของอิเล็กตรอนโปรตอนไฟฟ้าที่นี่มาพูดกันถ้ามันต่างกันอะไรเกิดขึ้นช็อตกันเพี้ยงเลยสลายต่อยกันเลยแล้วครับถ้ามันต่างกันเห็นไหมฮะโอเคนะส่วนแม่เหล็กต่างกันดูดกันไฟฟ้าต่างกันจะผลักกันโอเคไหมครับต้องเข้าใจในจุดนี้ให้ได้พอเวลาพูดถึงแม่เหล็กมันก็ต้องพูดถึงไฟฟ้าตามไปด้วยมันคอร์ปอเรทกันเมื่อกี้พูดเองไม่ใช่เลยครับว่าซูเปอร์คอนดักเตอร์ที่ว่าเมื่อกี้นี้นั่นแหละตัวแม่เหล็กมีแรงเหนี่ยวนำสูงมากสูงมากๆน้ำหนักเท่ากันกับแม่เหล็กโลกแม่เหล็กธรรมชาติน้ำหนักเท่ากันนะขอโทษนะฮะแล้วคือคนที่เขาคิดค้นที่เขาสร้างมาก็ต้องไปถามคนที่เขาคิดค้นถามดูงอกไปได้แต่ดูงอกเข้าใจตามนี้เราให้ฟังตามนี้โอเคไหมใช่นะเราไม่สามารถหยั่งความคิดของเขาได้แต่เมื่อเวลาเขาคิดมามันเป็นองค์ความรู้ผ่านมาแล้วสามารถสตาร์ดี้เรียนรู้กับเขาได้ไม่มีปัญหาเมื่อเวลาเรารู้แล้วเมื่อเวลาดูงอกรู้แล้วดูงอกจะแนกให้ฟังอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแล้วที่ดูงอกเคยพูดนะว่าในคลิปว่าที่ตัดอะไรนะทำหมันให้หมดแล้วก็เพราะว่าคนคือไปเห็นวัตถุสำคัญกว่าร่างกายก็เลยหมอก็จะใช้แบบกุศโลบายแบบตัดไปเลยใช่แล้วก็ดูว่าอยากจะตัดหรือว่าอยากจะเอาระหว่างโทรศัพท์แบบติดงมงายกับโทรศัพท์มากกว่ากับร่างกายตัวเองอะไรสำคัญกว่า
ร่างกายเราไปจับโทรศัพท์ใช่ไหมครับมันใช้ร่างกายเราไปจับโทรศัพท์ใช่ไหมครับจับโทรศัพท์โยนทิ้งไม่ใช้มันเรารักษาร่างกายเราถามว่าได้ไหมแต่ถ้าคำว่าตัดร่างกายเราตัดเลยนะร่างกายนะจะไปทำปุ๋ยยังกระตาทีก็ไม่ไปเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์จะเลือกตรงไหนมันก็เป็นแง่คิดแง่นึงนะจะทำลายตัวเราเช่นเอาไปทำปุ๋ยซะตัวเรานะ แล้วก็ตัดทั้งโทรศัพท์โดยสิ้นเชิงเพราะตราบใดไม่มีตัวเรามันก็ต้องไม่ใช้โทรศัพท์ถ้ามีตัวเราอยู่ใช้โทรศัพท์ประโยชน์มันอยู่ตรงไหนโทษอยู่ตรงไหนต้องจำแนกให้ได้เหมือนกันจึงจะเรียกว่ามนุษย์ที่มีความที่มีปัญญาก็แล้วกันเนาะผมก็คิดว่าผมอาจจะไปเขาเรียกว่าไปสรุปคนง่ายคือดูถูกคนมากเกินไปดูถูกไม่ผิดหรอกครับดูถูกก็ดีเกรงว่าจะดูผิดอยู่สิดูคนหนึ่งเขาผิดสิครับอันตรายดูเขาถูกแปลว่ารู้เขาหมดเราจนดูเขาถูกเห็นไหมฮะคำว่าดูถูกมันเป็นแง่บวกนะครับตามหลักวิชาการว่าไปคำว่าดูผิดมันจะเป็นแง่ลบทางด้านเชิงวิชาการเรามีคำว่าถูกผิดมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมล่ะทำข้อสอบถูกทำข้อสอบผิดคำว่าถูกผิดรู้ความหมายถูกผิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนั้นคำว่าดูถูกมันก็ต้องน่าจะดีในภาพคำว่าดูถูกแต่ความหมายมักจะเป็นทางลบในทางสังคมมักจะเป็นเช่นนั้นต่างๆเหล่านี้นะฮะเราจะต้องเข้าใจรู้ถูกก็ดีแปลว่าเรารู้เขาหมดจึงดูเขาได้ถูกต้องกลับมาถึงตัวเราดูถูกตัวเราเราตัวเองถูกต้องตรงจริงไหมล่ะตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติใช่ไหมถ้าดูถูกตัวเองหมดมันก็ไม่ต้องไปดูผิดถ้าหากว่าดูถูกตัวเองไม่ออกก็จับผิดตัวเองใช่ไหมเพราะผิดกับถูกมันอยู่ตรงข้ามเมื่อรู้คำว่าผิดหมดคำว่าผิดมันก็มีคำว่าถูกโดยปริยายเป็นออโตเมติกด้วยชัดไหมชัดนะมีเวลาน้อยวันนี้ยอมรับมีเวลาน้อยเพราะว่าบ่ายโมงต้องไปถึงจุดนัดหมายมันออกจากนี่เที่ยงครึ่งต่อไปบ่ายโมงใครจะมาไม่รู้แล้วนะนี่มันจะเริ่มเข้าสู่คำว่าเที่ยงแล้วโอเคไหมมีอะไรจะให้สัมผัสเนื้อตัวไหมก็ที่คอคอเป็นไรว่ามาก็ไอครับไอเมื่อคืนไอกี่ครั้งไอก็จนคุณแม่บอกว่าเอ้ยรำคาญจังเลยจะรำคาญนะตอนนี้เดี๋ยวนี้มีไหมยังมีอยู่ครับโอเคนี่เขามาไอนะยังรู้สึกเอาละปล่อยตามสบายไม่พอเอาละไอนะหายใจไว้แค่ไอไม่ได้ยากมันต้องต้องฉากไอ หมดไหม
ะเพิ่งตอบหายไปเรื่อยถามว่าหมดแล้วครับคำถามเช่นนี้ในโลกนี้ 7,000 กว่าล้านคนไม่มีเห็นว่าตัวเราดีกว่าตัวเราแน่นอนงั้นตัวเราเป็นคำตอบสุดท้ายเพราะปัญหาเกิดจากตัวเราคือคอเมื่อกี้นี้สองมือเปล่าลุงหงอกพี่แค่นี้มันทั้งหมดก็ได้ยังไงลุงหงอกมันก็ต้องมีดีที่ว่าลุงหงอกนั้นเสนอเรื่องอะไรผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าไปด้วยเนี่ยแต่ลุงหงอกนำเสนอพลังงานที่บริสุทธิ์ที่จะไปคลีนไปเคลียร์พลังงานในตัวที่มันไม่บริสุทธิ์ตลอดเลยไม่บริสุทธิ์ไม่ต้องทำความคิดต้องคลีนเคลียร์ความคิดให้มันสะอาดและบริสุทธิ์มันจะไปต่อได้โอเคไหมครับอาจารย์จะเตือนเนาะครับจบยังจบแล้วครับแน่ใจแน่ใจครับควรจะขอบคุณใครขอบคุณลุงหงอกมันต้องมานั่งขอบคุณลุงหงอกลุงหงอกไม่ปรารถนาให้ใครครอบคุณนอกจากคิดว่าจะขอบคุณลุงหงอกแล้วคนจะขอบคุณใครควรจะขอบคุณใครขอบคุณเดี๋ยวเพิ่งไปยอมคุยกันรู้เรื่องก่อนคุยกันให้รู้เรื่องก่อนใครเป็นหนี้กันคุณลุงเป็นหนี้หนูจัดการมาเร็ว คิดให้เรียบร้อยโอเคไหมจบนะครับทำอะไรก็ทำนี่คุยกับแม่ดิครับเอายังไม่ตอบคำถามลุงหมอไม่ต้องการคำขอบคุณควรจะขอบคุณใครขอบคุณคุณแม่แน่ใจนะแน่ใจนะแน่ใจนะนั่นอีกคนนึงใครอ่ะตัวเองเออแน่ใจแน่นะแล้วก็คุณแม่กับตัวเองใช่ไหมใช่แน่ใจนะแน่ใจถามล้ำหลายครั้งเพื่อจะเอา 100% ออกมาแน่ใจนะแน่ใจกี่เปอร์เซ็นต์50 50ฮะ50 50เฮ้ยมันแน่ใจแมวได้50 50เอิมได้ไงเออนี่กล่องตัวเองแล้วใช่ไหมครับอย่างนั้นถือว่าไม่เข้าใจตัวเองนะเออเพราะเราเข้าจริง50 50ไม่ได้เออนั้นขออนุญาตพูดอันนี้ขอบคุณตัวเองครับ100%ครับแล้วขอบคุณคนอื่นจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามเรียกว่าตามโอกาสตามสิ่งความเหมาะสมคำถามครับเท่าไหร่นะครับ434ค่ะ434ให้ไปสัก500พอไหมเนี่ยพอมั้ยพอค่ะแน่ใจนะแน่ใจโอเคครับไม่ต้องทอนแถมน้ำให้ขวดนึงไม่ต้องทอนแถมน้ำด้วยทำไมได้มีน้ำเยอะเพราะที่นี่น้ำเป็นยาน้ำเยอะโอเคไปช่วงนี้ปลอดภัยนะโอเคยินดีครับพูดไหมจบแล้วอย่าช้าต้องขอบคุณตัวเองครับแล้วก็100%เพราะว่าถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่เราก็คงไม่ได้เจอลุงหงอกแล้วก็ไม่ได้เจอคุณแม่คำถามเป็นว่าตัวเองเราอยู่ตัวเองได้ไหมในโลกใบนี้ก็ไม่ได้ครับไม่ได้ครับมีคนหนึ่งเกี่ยวข้องในชีวิตนะใช่ครับนอกจากตัวเองแล้วมีใครเป็นคนที่สอนต่อไปนี้ก็มีคุณแม่ครับคุณแม่ก็แน่ใจนะใช่ครับติดมาแน่ใจนะครับแน่ใจนะแน่ใจแน่ใจนะแน่ใจครับทำมาทิ้งย้ำจังครับกี่เปอร์เซ็นต์ระหว่างเรากับแม่เรา100%แล้วใช่ครับเรากับแม่กี่เปอร์เซ็นต์ความเกี่ยวข้องใช่ไหมครับ100%ครับแน่ใจนะใช่ครับสำคัญพูดแล้วห้ามใครต้องพูดนะลองจากตัวเองเอาละเข้าใจอย่าย้ำ พูดแล้วห้ามใครต้องพูดนะ แน่ใจนะครับจะทำอะไรกับแม่นาทีนี้นู่นมันมีตัวเลข100%มาแล้ว
ก็เดี๋ยวนี้ให้แม่เป็นอิสระลุงออกจะแนะนำเอาไว้ครับแม่ไปแม่ยืนแม่ยืนขึ้นลูกยืนขึ้นกอดกันให้กลมไปเลยโอเคให้มันรู้ใช่ไหมใหญ่มันรู้ใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมชัดหรือยังชัดหรือยังโอเคแน่นะแน่นะกับพระบุคคลที่เขาดูแลเอ้ยใส่ตลอด24ชั่วโมงจะมองข้ามความเป็นยังไงแค่ป่ะโอเคร้อยแล้วนะไปสวัสดีครับขอบคุณครับครับผม